Spirit Fly and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขขอถามหน่อยว่าแน่ใจแล้วหรอว่าความรู้ที่มีอยู่เพียงพอแล้วที่จะลุยตลาดหุ้นมาเติมเต็มความพร้อมก่อนลุยสนามจริงลดความเสี่ยงเรื่องขาดทุนเอาพอร์ตของคุณมาแก้ไขให้เป็นกำไรภายใน2นาที wow. จะทำให้คุณรู้ว่าควรทิ้งหรือจะถือต่อกับหุ้นที่คุณมีอยู่กับพี่ก๊อฟวิริยาลาภพรหมรัตนะผู้เชี่ยวชาญการลงทุนมากฝีมือที่นักลงทุนต่างให้การยอมรับวันนี้คือของจริงกับโครงการยกระดับนักลงทุนรู้อย่างเป็ดเก่งอย่างปราดกับวิริยาลาภพรหมรัตนะ yes. ในวันเสาร์ที่27 เมษายน 2562สอบถามรายละเอียดได้ที่0864902823หรือ LINE ID @blmi แล้วคุณจะรู้ว่าตลาดหุ้นไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเข้าใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับดิฉันมอสนัฐการบุญสอนสำหรับเรื่องราวของความรู้การลงทุนในตลาดหุ้นไทยบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะก็ยืนอยู่ในแดนบวกเคลื่อนไหว 1,658 จุดกับ 1,664 จุดนั่นเองนะคะมูลค่าการซื้อขาย 12,000 กว่าล้านบาทวันนี้นะคะก็ตรงกับวันที่10เดือนเมษายนหุ้นอันดับ1ก็ยังเป็น PTTGC ค่ะก็เคลื่อนไหวในวันนี้อยู่ที่บริเวณ70.50 บาทกับ71.25 บาทนะฮะในช่วงนี้ก็แกว่งอยู่กรอบนี้กันอยู่นะคะส่วน Advance อันดับ2แกว่งกันที่บริเวณนะคะ188.90 บาทนะคะอันดับ3จะเป็น True นะฮะ True ก็แกว่งอยู่ที่ระดับ5.05 บาทกับ5.20 บาทนะฮะราคาสูงสุดกับต่ำสุดนั่นเองปตท.สผ.นะคะก็แกว่งราคาต่ำสุด131 บาทกับสูงสุดในช่วง1ชั่วโมงที่ผ่านมา133 บาทนะสำหรับปตท.สผ.ต้องถือว่ามีกรอบในการแกว่งแรงพอสมควร130กับ133บาทอันดับ4ก็จะเป็นหุ้นแบงก์ไทยพาณิชย์นะคะกรอบต่ำสุดเมื่อเช้านี้130.50 บาทแล้วก็สูงสุด132 บาทส่วนทางด้าน CPR นะคะมันมากเลยค่ะนักทุนแกว่งกันแรงนั่นเองนะคะ CPR ต่ำสุด76.50 บาทสูงสุด77.25 บาทนะฮะก็มันละนะฮะหุ้นตัวใหญ่ๆมีกรอบแกว่งอย่างแร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 งแบบนี้นะฮะทำให้โปรดักต์ในส่วนของตลาดหุ้นไทยเองนะเขย่ากันหนักหนักเลยในตอนนี้นะฮะก็คือทางด้านบล็อกเทรดนั่นเองนะบล็อกเทรดส่วนสผ.นี้เกิดขึ้นอย่างแรงใครที่มีบล็อกเทรดขาลองก็ขอให้รวยรวยรวยนะค่ะส่วนทางด้านหุ้นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่กำลังขยับขยับเนี่ยขย่าขย่ากันอยู่อัดวานอันดับ2นะฮะต้องถือได้ว่าในส่วนของกลุ่มสื่อสารในวันนี้เป็นตัวนำขึ้นมาในกระดาษอัดวานทรูแล้วก็ดีแท็กนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้านี้นะคะนักทุนสำหรับ DW นะฮะหรือว่า DW กับบล็อกเทรดนี้นะตัวใหญ่ๆขย่ากันแรงๆนี้เราจะเห็นภาพในส่วนของทางด้านโปรดักต์ดังกล่าวนี้มีเขาเรียกว่าลุ่มเข้ามาอย่างหนักเลยนะสำหรับนักทุนไทยในตอนนี้เขาก็เข้ามาตามในส่วนของบล็อกเทรดแล้วก็ DW ไม่ไปเล่นหุ้นตัวเล็กตัวน้อยกันแล้วนะฮะเพราะว่าจับจังหวะยากนั่นเองตัวเล็กตัวน้อยนะฮะตอนนี้เขาก็มาเทรดในเรื่องราวของทางด้านโปรดักต์ที่มีเติมให้กับนักทุนได้มีโอกาสเข้ามาลงทุนได้กันมากมายเกิดขึ้นนะนักทุนต้องติดตามข้อมูลความรู้ต่อเนื่องสำหรับในตอนนี้ว่าแอดวานขย่ากันอย่างแรงนะฮะสผ.ขย่ากันอย่างแรงแรงแรงใครเห็นว่าตลาดในตอนนี้เหงาไม่เหงานะฮะตลาดทางด้านทีเฟกหรือตลาดทางด้านบล็อกเทรดไม่เหงานะฮะนักทุนค่อนข้างที่จะผันผวนนั่นเองค่ะค่ะในตอนมีความมั่นใจไม่ใช่อ่ะเขาเก่งกำไร3บาทคูณ5พี่355%นะฮะโอ้โห5เท่าเลยนะเกียร์ริ่งทางด้านอะไรต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นนะนักทุนนะฮะคือตัวแม่ตัวพ่อต่างๆที่เราเห็นนะฮะแต่ตัวที่เป็นออปชั่นหุ้นต่างๆนะฮะ
ขามีความผันผวนนั่นเองนะนักทุนท่านที่มีความรู้ก็คงสนุกสนานกันไปนะสำหรับความรู้การลงทุนนั่นเองนะคะอ่ะในช่วงนี้นะพี่หวานก็ตามพวกเรามาตั้งแต่ช่วงหุ้นทิ่มต่ำมาแล้วนะพี่หวานให้เคแบงใครที่ได้ K-Bank เดี๋ยวตามดูต่อนะตอนนี้ K-Bank โดน SCB สวนขึ้นมาตึดๆๆๆนะฮะตึดๆๆกลุ่มแบงค์จะมาหรือเปล่าในช่วงบ่ายนี้นะฮะก็น่ามีโอกาสนะเพราะว่ายังช้าๆกันอยู่เดี๋ยวรอดูกลุ่มแบงค์จะอุ่นเครื่องกันไหมเดี๋ยวเราไปอุ่นเครื่องกับคุณอ๋องแป๊บหนึ่งนะพี่หวานนะเพราะพี่หวานตอบคำถามนักทุนเมื่อเช้ามา20คำถามละเดี๋ยวไปเอาเหลืออยู่5เหลืออยู่5ติดเดี๋ยวภารกิจต่อไปนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณเอกภวินสุนทราภิชาตินะคะทางด้านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะฮะสวัสดีค่ะคุณอ๋องค่ะสวัสดีครับคุณอ๋องครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่มอสวัสดีพี่หวานด้วยครับครับคุณอ๋องคะเรื่องใต้โต๊ะที่เราคุยกันนะฮะไม่ใช่มีเรื่องใต้โต๊ะด้วยเขาเรียกเรื่องอะไรนะภาษาสุภาษิตดูซิจำไม่ได้ภาษาสุภาษิตเลยเหรอเขาเรียกอะไรอ่ะนักรอบเปล่าคะคุณหนองนักรอบเลยพี่หวนอย่าทางแม่กลัวพี่นักรอบอ่ะคุณหนองที่คุณกับพี่คุยกันนักรอบใช่ไหมคุยกันตัวใช่ครับผมครับคุยกันตัวไม่มีคนอื่นเห็นนะฮะโอเคคุยกันแบบลับๆลับๆใช่ไหมคะใช่ครับผมเราจะเผยแพร่สาธารณะไหมคะเผยแพร่ไหมแล้วแต่พี่ครับยังไงก็ได้พี่ครับผมโอเคเราจะเผยแพร่สาธารณะเพื่อให้นักลงทุนที่ได้ยินได้ฟังไม่มีปิดบังอยู่แล้วครับผมที่ได้ยินได้ฟังเราจะได้รับทราบนะฮะเราก็จะได้เป็นข้อมูลให้กับนักทุนนะฮะนักทุนคือสิ่งที่พี่ม่อนพูดกันลับๆเพราะไม่แน่ใจนั่นเองนะฮะถ้าคุณอ๋องแน่ใจเดี๋ยวเราจะคุยกับน้องเลยนะเตรียมตัวเตรียมใจนักทุนมาฟังพร้อมกันหรือยังคะตอนนี้เรายังอยู่ FM 97กันอยู่นะฮะโอ้โหคุณอ๋องเขาตอบลับๆมาแล้วตอบลับๆเลย1 2 3คำถามที่เกิดขึ้นนะฮะนักทุนก็คือเรื่องราวของหุ้น EA นะฮะสมัยหนึ่งสำหรับหุ้น EA นะเราก็ได้เห็นความแตกต่างระหว่างรุก กันเกิดขึ้นนะธนชาติให้ราคา EA ประมาณ130บาทแต่ทาง SCBS ให้ราคา EA ที่ระดับราคา27บาทตอนนี้ทางด้าน SCBS นะคะครับมีอัปเดตข้อมูลเรื่อง EA จาก27บาทเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าหรือยังคะยังไม่มีครับพี่เพราะว่าเงียบไปตั้งนานเราก็เราไม่ได้เราไม่ได้ coverage แล้วครับพี่ครับทำไมเราไม่สนใจ EA แล้วล่ะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องบุคลากรที่แบบโยกย้ายหายไปพอสมควรแล้วก็รอ ชุดใหม่เข้ามาอยู่ครับพี่ก็เลยไม่ได้ coverage แล้วครับได้งานลาออกเยอะเหรอครับใช่ครับเยอะโอเคคนที่ให้ราคา27บาทออกไปยังคะออกไปหรือยังไม่รู้เหมือนพี่ตอนนั้นแบบครับเป็นนานแล้วเพราะมันลงมาไงที่มันลงมาข้างล่างอะครับผมประกาศนะตอนนี้ SCBS ไม่มีราคาหุ้น EA เก็บไว้แล้วนะคะนักทุนที่ครับที่เคยมองตอนนี้ก็ยังไม่มองไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในตะกร้าที่ coverage แล้วครับผมไม่ได้อยู่ในการ coverage แล้วล่ะEA ใช่ครับไม่ได้ cover แล้วครับผมประกาศนะราคา27บาทก็เลยเป็นราคาที่ไม่มีละที่พี่อ๋องเขาบอกแล้วก็ยังไม่ได้ไปดูอีกรอบจะไปดูเมื่อไหร่จะไปดูไหมจะไปดูเมื่อไหร่เหรอเดี๋ยวผมโอนสายพี่ป๋องได้ไหมพี่ที่คุยกับนายผมเลยเดี๋ยวตรงแล้วกันพี่พี่สุเกตอยู่ไหมพี่สุเกตพี่ป๋องเดี๋ยวผมไปโอนสายคุยไหมพี่เอาไหมได้เอาเลยจัดเลยถามไปเรียกพี่ป๋องมาเลยพี่ป๋องคือหัวหน้าพี่อ๋องเขาครับผมโอเคพี่ป๋องมาเคลียร์หน่อยนะพี่ป๋องสุเกตอ๋องเคลียร์ไม่ได้ต้องเป็นพี่ป๋องเคลียร์ใครอยู่ใกล้พี่ป๋องบอกหน่อยเด้พี่ป๋องก็เพิ่งย้ายไปเขาจะรู้เรื่องไหมเนี่ยพี่ป๋องเขาเพิ่งย้ายไปเขาจะรู้เรื่องไหมเนี่ยโอ้ยไม่รู้พี่ครับพี่กระเท้าความเลยพี่กระเท้าความ
ก็เท้าสิเรื่องมันน่าสนใจจะตายลูกค้าพี่อ่ะซื้อหุ้น EA กันตรึมเลยอ่ะซื้อต่อก็ซื้อก็ดีแล้วครับคุณก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนพี่ครับส่วนผมก็เหมือนเดิมพี่พลังงานปิดโตเหมือนเดิมครับของคุณออกยึดมั่นตัว1 2 3เนี่ยอย่างสอพอเนี้ยก็บอกด้วยว่าซื้อตรงไหนมาตรงไหนเนาะถ้าใครมีอยู่ก็ดู128ละกันนะครับเป็นเทลลิ่งสต็อปถ้าต่ำกว่าก็ล็อกโปรฟิตก่อนละกันนะครับถ้าไม่ต่ำกว่าก็ถือไปก่อนแต่มีสำหรับทุน120ลงไปนะครับของคุณอ๋องให้เก็บราคาต่ำกว่า120ใครได้ทุนต่ำกว่า120ของคุณอ๋องนะสอพอนะให้ถือต่อนะครับถือต่อดีแล้วก็GC ต่อ GC ก็ติดต่อครับทุนเท่าไหร่คุณหนองบอกทุนที่คุณหนองให้หน่อยเขาจะได้รู้69แล้วกันราคาเฉลี่ยกลางๆที่69ครับผมราคาที่คุณหนองแนะนำเนาะครับผมก็ยังถือได้ใครได้ราคานี้ถือได้ใช่ IEL ก็เหมือนเดิม 4.75 ถ้ายังไม่ต่ำกว่าก็ยังถือได้อยู่ครับยังถือได้อยู่ครับพี่จ้า IRPC ก็น่าจะเริ่มซื้อได้แล้วนะครับมันเริ่มสร้างฐานได้ละนะครับถ้าใครจะเวทเพิ่มก็ซื้อได้แต่คนมีคุณแถวประมาณ6บาทต้นๆก็ไม่ต้องเวทก็ได้พี่ครับก็ถือได้ครับจ้า6บาทต้นๆจะถือได้นะฮะครับถือได้ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับก็จะเป็นพวกกลุ่มพวกนี้แหละครับค่ะทีม B แล้วจ๊ะทีม B ก็ถือไปก่อนครับถือไปก่อนเพราะว่างบมันอาจจะไม่ค่อยดีนักนะฮะคือในไตรมาสหนึ่งที่จะรายงานมาน่าจะหลังสงกรานต์นะครับจะประมาณวันที่19หรือประมาณ22เมษายนครับคือกำไรมันดรอปเยอะที่สุดในกลุ่มเลยประมาณ 20% มั้งถ้าตามที่เราประมาณการไว้อะนะครับก็เลยอาจจะเป็นปัจจัยกดดันระยะสั้นนะครับแต่ที่ลงมาเยอะละนะครับแล้วประเด็นเรื่องควบรวมน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งได้นะครับก็ถือไว้ก่อนแต่ยังต้องซื้อเฉลี่ยเพิ่มนะครับเก็บกระสุนไว้ก่อนเดี๋ยวจะบอกทีครับหุ้นมันเหมือนพยายามแบบสร้างฐานอยู่ก็เว้นซีไปก่อนนะครับครับค่ะครับอันนี้ก็ตัวทหารไทยนะฮะค่ะส่วนประเด็นก็ ECB นะครับ ECB ในวันนี้ประชุม ECB แต่ก็คงไม่น่าจะมีอะไรนะก็คือน่าจะคงนโยบายและตลาดน่าจะดูละนะครับในเรื่องของการคงดอกเบี้ยไว้ทั้งปีนี้นะครับยังไม่ขึ้นส่วนที่มันเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นต่างประเทศเมื่อคืนนี้อย่าง IMF ปรับเป้า GDP โลกนะครับก็ดูแล้วเหตุผลที่เขาบอกเนี่ยมันเป็นประเด็นเดิมที่มันเริ่มขี้คายลงละจากเทรดวอร์นะครับสหรัฐกับจีนก็น่าจะใกล้ตกลงกันได้นะครับแล้วก็ตัวเบรกซิตที่กังวลว่าอังกฤษจะออกจากยูโรโซนแบบไร้ข้อตกลงก็ไม่น่าจะเกิดเพราะว่าอังกฤษเขาก็คงไม่ต้องการนะครับก็มองว่าเศรษฐกิจมันจะเริ่มดีขึ้นในครึ่งปีหลังนะครับที่เขามองด้วยนะครับเพราะว่าตัวพวกยอดดัชนี PMI ภาคการผลิตหรือภาคบริการของสหรัฐอเมริกามันก็เริ่มฟื้นละในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับอันนั้นก็ไม่น่าจะเป็นกังวลนะนะฮะส่วนเรื่องตัวการค้าสหรัฐกับ EU ที่ทำเตรียมขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ายุโรปนะครับยุโรปก็เหมือนจะตอบโต้มองน่าจะเป็นเรื่องการเมืองมากกว่านะครับเรื่อง Airbus กับ Boeing มากกว่านะครับไม่ได้เป็นนโยบายโพลิซีที่แบบจะต้องการลดการขัดดุลเหมือนจีนอย่างเงี้ยที่สหรัฐทำไว้นะครับไม่น่าจะบานปลายนะครับน่าจะเป็นเหตุผลเรื่องการเมืองมากกว่าเพราะงั้นก็ไม่น่ากังวลเท่าไหร่นักนะครับตลาดมีกรอบล่างอยู่ที่161ตอนนี้ใกล้มี1650ก่อนครับ1650 1645นะครับปรับ
ตัวกรอบล่างขึ้นมาจากเดิมบอก1638 1640นะครับปรับขึ้นมา1645นะครับถ้าไม่ต่ำกว่าเนี่ยก็น่าจะไปหาอีกแนวต้านหนึ่งอยู่ที่1670นะครับอีกประเด็นที่ตามก็คือทิศทางคอนโทรลเริ่มดีเพราะตั้งแต่เริ่มซีรีส์ M มาหรือเดือนเมษายนเนี่ยต่างชาติเป็นหน้ารองนะครับก็คื อเริ่มต้นเป็นโพซิชันรองนะครับสะสมตอนนี้ประมาณ 30,000 สัญญาละนะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีข้างหน้านะครับต่อโฟที่มันจะเริ่มเข้ามาในเซตเมื่อวานก็ซื้อไปประมาณ 3,000 นะครับแล้วก็ที่บอกไปคือเน็ตลองเกือบ 30,000 สัญญาครับโลกับวันศุกร์ประมาณ 7,000 ก็จริงแล้วเกือบอาจจะเกือบ 40,000 สัญญาละนะครับถ้ายังไม่ได้มีการติดลองก้อนนี้ก็มองโมเมนตัมน่าจะดีต่อนะครับเพราะนั้นก็ติดตามตัวที่ค่าคอนโฟด้วยนะครับซึ่งถ้าดูล่าสุดเมื่อวานมันเป็นภาพบวกนะครับ ส่วนตัว CDM นะครับก็ให้ปิดไปละครึ่งอีกครึ่งนึงก็ถือต่อนะครับเพิ่มอัพจุดเซลลิ่งสต็อปขึ้นมานะครับอยู่ที่1093นะครับ1093ถ้ายังไม่ต่ำกว่าก็ถือต่อนะครับโดยถัดไปมี1106นะครับแล้วก็1112จุดนะครับอันนี้คือตัว CDM ก็ถือรองส่วนที่เหลือนะครับคนเปิดใหม่อาจจะต้องรอตามสัญญาละนะครับเพราะว่าตอนนี้อาจจะไม่ทันละนะครับอัพไซด์มันไม่ได้เยอะละนะครับเพราะนั้นรอตามสัญญาละกันสำหรับคนจะเปิดใหม่นะครับทองคำก็เช่นเดียวกันแต่ที่ให้ติดรองไปละนะครับก็รอเปิดใหม่หลังสัญญาละกันครับผมโอเคอ่ะแล้วก็ติดตามไปเนาะลุ้นไปเรื่อยๆเนาะสำหรับตลาดหุ้นไทยเนาะวันนี้จะบวก10จุดเหมือนเมื่อวานหรือเปล่านะวันนี้แหละครับวันนี้เนี่ยอาจจะใกล้ๆเห็นเป็นแบบขึ้นแต่บ้างแต่สมมติปิดไม่น่าจะถึงจ้ะครับก็เผื่ออาจจะหลุด1660ก่อนก็เป็นไปได้ครับอาจจะต้องชะลอตัวบ้างพอดีครับได้ขอบคุณนะคะคุณอ๋องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่หวานด้วยครับครับสวัสดีครับคุณอ๋องคุณอ๋องก็ให้ถือหุ้นตัวที่แนะนำต่อเนื่องนั่นเองที่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นปตท.สผ. PTT GC แล้วก็ IRPC IVL ATMB นะฮะทีมบีด้วยเนาะทีมีของคุณอ๋องก็รอลุ้นใหม่แกบอกว่ามันก็ถอยลงมาเลย2บาทนะฮะทีมบีดีขึ้นนิดนึงวันนี้ดูแบงค์ดีขึ้นกันซะส่วนใหญ่นะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ย TMB จะไปอยู่ที่ประมาณ0406ค่ะตอนนี้ขึ้นมาเป็น0810ละก็ดีขึ้นหน่อยนึงละนะฮะแต่ถามว่า TMB ดูตรงนี้ก็โอเคเนาะน่าจะสร้างฐานราคาละนั่นก็เป็นรายละเอียดสำหรับในช่วงนี้สำหรับคุณผู้ฟังนักลงทุนที่ติดตามรายการวิเศษลายอะไรนะฮะคำถามที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นบีกริมนะฮะหรือใดๆนี้ทางพี่หวานได้อธิบายไปช่วงหุ้นทิมตาหลายท่านไม่ทันใช่ไหมฮะนักลงทุนกับข้อมูลเพราะว่ารายการพี่ม่อนก็จะมีตั้งแต่ช่วง9โมงครึ่งแล้วก็10โมงนะฮะช่วงรายแนวรับบีกริม KCE อะไรอย่างเงี้ยนะฮะช่วงตรงนั้นจะเป็นช่วงตอบคำถามนะนักทุนต้องตามรายการพี่ม่อนตั้งแต่9โมงครึ่งเนาะจะได้รายละเอียดครบถ้วนสำหรับในช่วงนี้ต่อเนื่องเลยนะพี่หวานเชิญพี่หวานอัปเดตในเรื่องราวของเซตแล้วก็หุ้นที่แนะนำคือตัวเซตเองเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่ามีลักษณะที่มีความแข็งแรงกว่าตลาดหุ้นต่างประเทศอื่นๆอยู่พอสมควรนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของความมั่นใจในเรื่องสถานการณ์การเมืองของเราที่เดินมาตามไทม์ไลน์ก่อนหน้านี้เป็นไทม์ไลน์ในเรื่องของวันเลือกตั้งตอนนี้เป็นไทม์ไลน์ของการจัดตั้งละนะฮะมันก็จะยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญคือเมื่อวานต่างชาติก็ซื้อสุทธิเยอะก็เลยสร้างความมั่นใจตรงนี้ให้มากพอสมควรเพราะงั้นการเบรกอัพของเส้นอินเด็กซ์ที่ขึ้นมายืนเหนือ 1,555 จุดมันก็ถือว่าดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมว่าจะไซด์เวย์อยู่ระหว่าง 1,655 จุดกับ 1,664 จุดเราให้แนวต้านไว้อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะตั้งแต่เช้าเพราะงั้นที่1664กับ1655เนี่ยจะไซด์เวย์อยู่ตรงนี้ครับเช้าขึ้นไปเทส1664แล้วก็ยุบลงมาพอยุบลงมาภาคบ่ายตามอะไรกันดี
ตามเรื่องของการประชุม ECB นะฮะก็คงต้องตามในประเด็นนั้นอยู่สักหน่อยนึงนะถามว่าปัจจัยต่างประเทศมีผลต่อตลาดหุ้นไทยไหมมีนะช่วงพักบ่ายรอดูกันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในแง่ของการเคลื่อนไหวของราคาเองเนี่ยผมว่าดูดีขึ้นเป็นกลุ่มอย่างนี้มาดีขึ้นก็ลองจับตาดูกลุ่มของธนาคารสักหน่อยนึงนะฮะก็จะมาทีละกลุ่มอ่ะตอนนี้ก็น่าจะเป็นของธนาคารแล้วก็ธนาคารก็ระยะสั้นๆก็จะมีเรื่องของ 1X ด้วยนะครับมี KBank แล้วก็ SCB จะมี XD ด้วยแล้วก็ในเรื่องของผลประกอบการที่จะทยอยประกาศออกมาสัปดาห์หน้าเห็นกันละนะฮะก็ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ครับนี่คือภาพของตลาดทั้งหมดนะระยะสั้นๆส่วนในแง่ของหุ้นลายหลักทรัพย์ที่เราได้คอมเมนต์แนะนำก็คือวันนี้เราแนะนำตัวของ KBank เข้ามาะนะครับ KBank ก็ถามว่าเขา break up ขึ้นมาได้ค่อนข้างจะดูดีไหมก็ได้ดูดีขึ้นแล้วก็ระยะสั้นๆนะครับก็จะมี support อย่างที่เห็นตรงนี้ก็คือในช่วงของเส้นค่าเฉลี่ย5วันตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ191.50 บาทนะครับถ้าไม่ได้ต่ำกว่าตรงนี้ก็ไม่ได้ต้องกังวลใจอะไรมากมายก็จะมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ194 บาทถ้าเบรกผ่านไปก็คดีก็สบายละข้างบนก็จะโล่งเลยนะเขาก็เป็นการเบรกดาวเทนไลน์ขึ้นมาแล้วนะเบรกดาวเทนไลน์ก็คือเมื่อวานนี้แหละเส้นนี้193.94นะฮะก็จะอยู่อย่างนั้นไปก็รอดูก็แล้วกันนะครับเขาถ้าปรับลงมาระยะสั้นๆยืน191ได้ก็ที่คุณไม่ต้องกังวลใจใครที่มีเคแบงค์เนาะครับใช่นะเคแบงค์ก็จะอยู่ตรงนั้นไปก็รอเขาสักนิดนึงนะฮะมีคนเล่นบล็อกกับเล่น DW เพียบเลยครับใช่กะกันนะสัก 2-3 วันกะ 10% แล้วต้าน194ก่อนทะลุได้ก็ไปต่อประมาณ196ใครที่เล่นพวกออปชั่นต่างๆนะฮะ DW แล้วก็บล็อกลองดูตัวแม่ตัวแม่เป็นหลักโอเคค่ะตัวเดียวพี่ตัวเดียวแล้วก็ตัวอื่นก็มีนะในบทวิเคราะห์ตัวหนึ่งก็ยังมีอยู่เยอะเลยดูตอนนี้ก็ได้เนี่ยพี่ดูตอนนี้ก็มี PTTGC GPSC CKP วันนี้ก็เริ่มมาติด Modactive Stock เป็น New Entry เข้ามาใหม่ด้วยนะ Modactive Stock ใน CKP เป็นยังไงบ้างฮะ CKP ก็ดูดีคือ CKP เองอ่ะเขาไซด์เวย์จริงๆเราก็มองเขาไซด์เวย์5บาทกับ4บาท90สตางค์แต่เขาลงไม่ถึง4บาท90สตางค์นะครับเดี๋ยวให้ดูขอบข้างบนนะฮะเข้ามาเมื่อวานใช่ไหมฮะ CKP เข้ามาหลายวันแล้วค่ะเข้ามาหลายวันแล้วเขาก็อยู่ประมาณ5.55 บาทแล้วรู้สึกเมื่อวานจะลงมา4.90 บาทปิดที่5.05 บาทเมื่อวานรู้สึกจะต่ำกว่า5 บาทลงมานิดหนึ่งแต่ก็คือเขาเข้าใกล้4.9ไหมก็ไม่ได้ใกล้มากอ่ะอยู่ห่างๆอยู่4.9เมื่อวานว่าจะขึ้นรถแล้วแล้วเขาก็รีเวิร์สกลับขึ้นไปได้ค่อนข้างดีเพราะงั้นวันนี้เขาเบรกอัพ515530ก็จะถือว่าดีนะกรอบนี้นะฮะนักทุน5.15 บาทกับ5.30 บาทอันนี้คือกราฟสิ้นสุดเมื่อวานนี้อันนี้เรามาดูกราฟอัปเดตล่าสุดเมื่อวานเห็นสวยอยู่นะนี่ก็ขึ้นมาอ๋อขึ้นไปถึงข้างบนนู่น520เมื่อกี้แล้วก็ยุบลงมาก็คือคงจะเหวี่ยงแล้วล่ะแต่วอลลุ่มเนี่ยสังเกตดูดีๆมาเริ่มมาแล้วเพราะงั้นเนี่ยสมมุติว่าเขาปิดยืนสูงกว่าตรงนี้ขึ้นไป5บาท15สตางค์ตรงนี้ถูกไหมฮะเขาก็จะกลายเป็นบ่ายซิกแนลขึ้นไปแล้วก็จะไปได้ค่อนข้างจะดีเพราะว่าเราเห็นอาการ CKP เมื่อวานนะถึงที่ติดตามนะฮะถ้าเบรกขึ้นไปก็จะไปได้ไกลพอสมควรนะฮะลองดู CKP ก็รู้สึกจะติดอยู่ Mode Active Stock ด้วยนะใช่ไหมฮะเมื่อกี้เห็นแบบเดี๋ยวดูให้นะเนี่ยดูในเซตเทรดอยู่อันดับที่15 16เห็นนิวเอนทรีเข้ามาใหม่นี่ก็คือวิธีการเล่นนะถ้าตั้งทุนนิวเอนทรีเข้ามาใหม่ๆปุ๊บแล้วเขามีความต่อเนื่องอย่างBJC รู้สึกจะเป็นนิวเอนทรีเข้ามาใหม่2วัน ละอ่ะอย่างเงี้ย CKP นะคะทั้งทุน20อันดับเนี่ยถ้าท่านนักลงทุนท่องจำได้หรือว่าดูตามบ่อยๆแล้วก็เลือกได้เนี่ยมันก็จะดีเขาตากรรมการเมื่อวานนะฮะเขาตากรรมการเมื่อวานตัวไหนตัว CKP เหรอใช่กะจะขึ้นรถตัวนี้ละเดี๋ยว CKP โอเคนะผมว่าไปได้เรื่อยๆนะโลด้วยเมื่อเช้าเปิดโลด้วย5บาทแหละเมื่อก่อนก็จะลงมาใช่ลงมา496ใช่ผมเห็น496ใช่เมื่อวานนี้496แต่ปิดดีปุ๊บวันนี้ชูดเลยใช่แต่ชูดเนี่ยมันจะถอยไม่อีกเปล่าอ่ะคือถอยลงมาแล้วยืนซัพพอร์ตไงไม่หลุด5คือการเป็นขาขึ้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือซัพพอร์ตไม่ใช่แนวต้านนะแนวรับเนี่ยต้องเด้งแนวรับต้องเด้งกลับขึ้นไปพยายามสร้างส่วนแนวต้านเนี่ยแนวต้านมันมีเอาไว้ฝ่าขึ้นไปข้างบนไม่งั้นมันจะขึ้นได้ยังไงต้านของพี่เท่าไหร่ต
ต้านระยะสั้นๆก็อยู่ที่ประมาณ5.15 บาทไงตอนเช้าก็เทสผ่านมันทะลุไปแล้วพี่แต่ยืนตอนเช้าเทสยืนไม่ได้ก็ยุบลงมายุบลงมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูภาคบ่ายอีกทีถ้าปิดสูงกว่า515ก็จะเป็นบ่ายซิกเนลประเด็นมันอยู่ที่530แหละถ้าเบรกผ่าน530ตรงนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยมันก็จะมีแค่สเต็ปกว่าๆแต่มันบางอ่ะผมมองว่ามันไม่แทบจะไม่มีนัยยะสำคัญละนัยยะสำคัญจะอยู่515กับ530ถ้าเบรกผ่าน2สเต็ปนี้ขึ้นไปเนี่ยข้างบนมันก็จะไปได้พอสมควรนะมันมีอีกสเต็ปนึงแหละแต่ผมให้มันเป็นมีนัยยะสำคัญเหมือนกันแต่น้อยมากๆนะลองดูกันคือช่วงนี้เขาไม่ไปไหนอย่างเงี้ยดีแล้วล่ะค่อยๆเก็บค่ะค่ะค่อยเก็บได้เดี๋ยวจะพี่หวานไปเนาะบางท่านก็บอกเซ็งจังเลยถือหุ้นปิดตัวปตท.บางจาก SPRC แอบเซ็งชีวิตก็เป็นอย่างนี้ล่ะค่ะนักทุนนะคนร้อยคนนะก็จะมีคนที่รอบนี้ได้แบบนี้รอบหน้าก็ได้แบบนั้นเนาะก็แตกต่างกันไปใจเย็นๆพี่น้องเอ้ยตลาดมันขึ้นไปแล้วตัวเรายังไม่มาเดี๋ยวเรามาก็ปึ๊ดเดียวนะฮะเขาบอกว่ารอบนี้นะจำนวนหุ้นที่ทำนิวไฮก็เยอะขึ้นด้วยเยอะหายในรอบกำลังมาอ๋อกำลังมาตัวหลายๆลักทรัพย์ก็จะเป็นลักษณะไปก็ดู CPO ก็ได้หรือคุณจะดูกลุ่มธนาคารก็ได้นะจดไว้ก่อนนะคะ CPO ก็อยู่ในบทวิเคราะห์ของเราอยู่เหมือนกันเนาะนี่ไง CPO ตัวนี้มีดูไม่เห็นพี่ช่วยอธิบายไปไม่ต้องไม่ให้ไปดูอธิบายจาก FF 97อ๋อ FM 97ด้วยเนาะขออภัยนะมันจะมีแต่เสียงอย่างเดียวนะครับคือ CPO เนี่ยเราแนะนำเมื่อ2วันก่อนหน้านี้แล้วเขาก็ขึ้นมาเป็นบวกจากเมื่อวานก็คือแนะนำเมื่อวานนี้ให้เล่นกันเมื่อวานเขาก็จะบวกขึ้นมา75สตางค์วันนี้ก็บวกต่อขึ้นมาได้หน่อยนึงละนะครับเพราะงั้นระดับราคาเนี่ยสมมติว่าเราเห็นกราฟอย่างนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยที่แนะนำก็คือเขาเป็น buy signal ขึ้นมาได้ดีนะครับผ่านขึ้นมาได้ก็ถือว่าโอเคเขายืน 76.5 นะได้แข็งแรงดีตอนนี้มันก็จะไซด์เวย์อยู่ระหว่าง 76.50 สตางค์กับ78บาทเป็นบายตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเป็นบายซิกเนลเพราะงั้น78บาทมันก็มีโอกาสเทสแล้วก็ผ่านขึ้นไปก็จะไปเจอ 80.5 อีกจุดหนึ่งซึ่งก็เป็นแนวต้านอีกจุดหนึ่งนะอันนี้ปัญหาก็คือถ้าผ่าน 80.5 เนี่ยมันจะขึ้นได้แรงไหมก็ได้แรงนะต้องตอบนี้ก่อนสิ่งที่ท่านต้องทุนดูก็คือ 76.50 สตางค์ยืนแข็งแรงดีอันนี้เราก็ปล่อยเข้าไปได้เรื่อยๆไม่มีประเด็นอะไรน่ากังวลใจนะ CPR นะฮะนักลงทุนตอนนี้77บาทนะฮะแนวต้านพี่หวานมอง80บาท50นับนิ้วนะคะ77 78 79 80 3บาทครับวันนี้ทำ high อยู่ที่ 77.25 ก็อาจจะดูตัวนี้ก็ได้เพราะว่าตัวนี้ระหว่างที่ราคาตอนนี้ล่าสุดก็คือ77บาทกับ76บาท50สตางค์มันใกล้เคียงกันลองดูซัพพอร์ตตรงนี้แล้วกันเนาะพี่หวานพูดถึงมี CPO แล้วก็มี CKP มี K-Bank ที่พูดถึงชัดเจนนะคะนักทุนได้เห็นสัญญาณแท่งเทียนที่พี่หวานอธิบายไปแล้วนะหวังว่าเพื่อนๆนักลงทุนในรายการจะได้ความรู้กันเยอะๆเลยเนาะดีใจที่นักทุนได้ติดตามแล้วก็ได้เก็บข้อมูลความรู้กันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะขอบคุณนะพี่หวานนะมาทุกวันพุธนะคะทุกวันพุธครับมาให้อําเล่นนะคะเราชอบเห็นมาพี่หวานเล่นแล้วอย่าลืมนะคะสำหรับนักทุนที่สนใจไปเที่ยวกับพี่หวานที่เซี่ยงไฮ้น่ะมีพี่หวานพี่อู๊ดมงคลแล้วก็ท่านเทพสนุกสามคนสนุกกันนะฮิฮาปาร์ตี้กันนะฮะหากระจายกันนะฮะสนใจรายละเอียดกันไปเที่ยวกับคนที่รู้ใจกัน @blmi นั่นเองนะคะนักทุนวันนี้ก็ขอบคุณพี่หวานที่เราตามท่านเทพกันได้ครับเดี๋ยวไว้ดูท่านเทพเราพักสักครู่ก่อนนะคะนักทุนพักสักครู่ค่ะครับสวัสดีครับBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขคุ้มมั้ยถ้าจะให้คุณเข้ามาตรวจดูหุ้นในพอร์ตของคุณว่าจะเอายังไงดีกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยทุกๆเดือนแล้วจะคุ้มไหมให้คุณได้มีข้อมูลการลงทุนที่จะไม่ทำให้คุณตกทุกเทรนด์การลงทุนไม่หลงทางการลงทุนผิดกลุ่มเปิดมุมมองความคิดของนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยสิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ให้คุณได้เป็นคนพิเศษสำหรับเราเพียงสมัครสมาชิกนิตยสาร Stock Review ปี2562สามารถโอนค่าสมัครสมาชิกเข้าบัญชีบริษัท Business Line Alliance จำกัดธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี876
06-20-2039-9-5 หรือธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี043-7-162-40-7แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ราย ID @BLLMI สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่085-385-7007หรือราย ID@BLLMI ช่วงเจาะลึกคนธุรกิจค่ะนั่งตัวเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตนั่นเองนะคะสวัสดีครับปิงค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนครับเป็นไงตลาดขึ้นต่อไหมเมื่อวานมีตัวเลขหนึ่งที่ดีนะครับคือเอาเรื่องอื่นๆคงมีคนพูดไปเยอะแหละเรื่อง IMF ปรับลดคาดการณ์นั้นเราให้พูดเลยพูดเรื่องที่ฝรั่งซื้อดีกว่านะครับเมื่อวานฝรั่งซื้อเข้ามา 3,000 กว่าล้านนะครับลองเซ็ต50 future ก็ 2.9 หมื่นสัญญานะครับก็ถือว่าโหดมากนะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยมันมีครั้งไหนบ้างที่เขาเคยทำแบบนี้คือซื้อในตลาดหุ้นได้เยอะลองในเซ็ต50ก็เยอะเกิน 20,000 แบบนี้เนี่ยปรากฏว่ามีแค่ครั้งเดียวในประวัติศาสตร์เมื่อปี59กันยาปี59ย้อนกลับไปดูตอนนั้นเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ซื้อในกระดานหุ้นเยอะซื้อในเซ็ต50เยอะแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็ปรับเพิ่มขึ้นมาจากวันนั้นจะถึงสิ้นปี59เนี่ยเกือบ 5% นะครับนั้นทรงมาแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ในแง่ของเซติแล้วดูดีแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูจริงๆแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝรั่งลองสุทธิฟิวเจอร์เนี่ยนะครับ 20,000 สัญญาเนี่ยมันชี้นำตลาดได้ทุกครั้งนะครับ2ปีที่ผ่านมามีเกิดเหตุการณ์ประมาณ7ครั้งนะครับถัดจากนั้น3วันตลาดขึ้นทุกครั้งนะครับหมายความว่าเกิด7ครั้งตลาดก็ขึ้นอีก3วันถัดมาทุกครั้งอ่ะเฉลี่ยแล้วกว่า 1.4% นะครับดังนั้นผมคิดว่าสัญญาณดีกำลังมาละคือฟันโฟเริ่มมีแววจะไหลเข้าซึ่งเราเคยคุยกันไปแล้วนะครับผ่านรายการหลายครั้งว่าผมเชื่อว่าฟันโฟจะเข้าเหตุผลเพราะว่าสภาพแวดล้อมปัจจัยมันตรงข้ามกับเมื่อปีที่แล้วโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นเรื่องของสภาพคล่องการลดขนาดงบดุลเสร็จลดสปีดเสร็จไม่ขึ้นดอกเบี้ยแถมจะลดดอกเบี้ยด้วยนะครับและที่สำคัญคือการเมืองในบ้านเราเนี่ยวันนี้มันดูเหมือนได้ชัดแต่เราต้องมองข้ามช็อตว่าสุดท้ายแล้วจะตั้งรัฐบาลได้แน่นะครับแล้วก็ในช่วงปลายปีเศรษฐกิจก็น่าจะเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาตามมาตรการกระตุ้นต่างๆที่ออกมานะครับดังนั้นผมเชื่อว่าฟันโฟน่าจะเริ่มเข้าซึ่งกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจนะครับฟังดีนะครับกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจก็ต้องเป็นกลุ่มที่ฝรั่งขายไปเยอะเปอร์เซ็นต์โฟเรนโอเนอร์ชิพหรือสถานะการถือครองต่ำๆนะครับซึ่งผมก็มีเขียนในเปเปอร์ไปวันนี้ในเพจแหละนะครับไปตามอ่านได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ทวนเนี่ยมันก็เยอะหลายตัวหลักๆเลยก็คือหุ้นที่เคยแนะนำไปอ่ะมันก็ส่วนใหญ่รับเปอร์เซ็นต์ฟอเรนมีค่อนข้างต่ำเช่นปตท.สผ.นะครับปตท.สผ.เป็นหุ้นท็อปพิกผมมานานแล้วก็อยู่ในพอร์ตด้วยซึ่งเราแจ้งไว้ตั้งนานแล้วว่าอยู่ในพอร์ตนะครับไม่ได้ต้องการให้ใครซื้อตามก็มันก็ปรับเพิ่มขึ้นมาเมื่อวานโดดเด่นวันนี้ก็ดูเหมือนจะขึ้นต่อนะครับสเต็กก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่ฝรั่งถือครองน้อยก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับแต่ถ้าใครได้ตามผมมาเรื่อยก็จะรู้ว่าผมชอบมาเรื่อยๆเลยก็คือตัวแอดวานนะครับก็ให้เป็นหนึ่งเพิ่งเอาเข้าพอร์ตไปนะครับทำให้พอร์ตผมตอนนี้มีอยู่ประมาณ4ตัวนะครับก็มีบีกินมีซอฟท์มีสเต็กแล้วก็มีแอดวานนะครับซึ่งในส่วนของแอดวานเองเนี่ยผมชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับแต่หลักๆเลยก็คือฝรั่งถือน้อยแล้วถ้าโฟร์ไหลเข้าเนี่ยซอฟท์ซึ่งvaluationยังก็แอดวานซึ่ง valuation ค่อนข้างถูกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะถูกซื้อคืนแล้วก็ถูกไล่ราคาได้แล้วปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเออหนังสือพิมพ์เขาก็มาเล่นประเด็นเรื่องของคสช.ใช้ม.44ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไอ้เรื่องใช้ม.44ขยายระยะเวลาการชำระค่าใบอนุญาตเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับมันก็มีมาเรื่อยๆเล่นทีนึงราคาก็ขึ้นทีนึงเงียบๆไปราคาก็ดรอปลงมาเพราะนั้นอาจจะต้องระวังประเด็นนี้ไว้ด้วยว่าอาจจะเป็นแค่ขึ้นมาแบบว่าสั้นๆแล้วมีย่อฉะนั้นถ้าจะเก็บก็รอย่อก่อนได้ค่ะ4ตัวนะครับสเต็กสอพอแอดวานซ์บีกรีมนะคะใช่อันนี้ก็คือหุ้นที่ผมมีให้ลูกค้าถือในพอร์ตนะครับซึ่งก็ต้องระวังเพราะก็แจ้งก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็เข้ามาเดี๋ยวจะกลายเป็นเข้ามาตามทีหลังนะครับแต่ก็หลายๆตัวพูดมาหลายครั้งมันก็ขึ้นเรื่อยๆของมันนะครับก็แล้วแต่ก็ให้คุณผู้ฟังเป็นใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจโอเคได้ขอบคุณนะปิงนะครับพี่ปิงเขาก็ตามของเขาเรื่อยๆนะคะนักทุน4ตัวที่เขามีในพอร์ตของเขาแล้วนักทุนเขาบอกแล้วนะฮะเขาบริหารพอร์ตอยู่สเต็กสพอแอดวานซ์บิกริมนักทุนที่ตามก็ต้องระมัดระวังเทพมาไหมเทพ
เดี๋ยวเทพต้องไปรอต้องช่วงเอาใจไปเลยนะคะ1ชั่วโมงเต็มๆใช่ไหมคะเทพครับ โอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นเองค่ะคุณผู้ฟังนักทุนที่ติดตามกับเทพคำนวณเทพจะไปรอคุยกับนักทุนเต็มๆนะฮะในช่วงเอาใจไปเลยนั่นเองนะฮะนักทุนที่ตามเทพต้องรอไปฟังผ่านช่องทาง Facebook Live ของ Business Line and Life นั่นเองนะคะนักลงทุนนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์กันนะคะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขถ้าจะให้คุณเข้ามาตรวจดูหุ้นในพอร์ตของคุณว่าจะเอายังไงดีกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยทุกๆเดือนแล้วจะคุ้มไหมถ้าให้คุณได้มีข้อมูลการลงทุนที่จะไม่ทำให้คุณตกทุกเทรนด์การลงทุนไม่หลงทางการลงทุนผิดกลุ่มเปิดมุมมองความคิดของนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยสิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ให้คุณได้เป็นคนพิเศษสำหรับเราเพียงสมัครสมาชิกนิตยสาร Stock Review ปี2562สามารถโอนค่าสมัครสมาชิกเข้าบัญชีบริษัท Business Line Alliance จำกัดธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 876-0-2039-9-5 หรือธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี 043-7-16240-7 แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ราย ID @BLLMI สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0853857007หรือราย ID @BLLMI ช่วงชีวิตที่มีความสุขค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไบร่าจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างคะตลาดวันนี้ค่ะก็เรามองขึ้นอยู่นะค่ะเราจะมองขึ้นอยู่เราก็ถือหุ้นอยู่นะฮะเราก็ถือหุ้นที่ของเราแนะนำไปอยู่นะฮะนะครับเราก็ยังถือมีสอขอถืออยู่มีท็อปถืออยู่ซื้อเพิ่มได้ที่ยังไม่ขึ้นนะฮะทีเอถืออยู่นะครับ CKP ถืออยู่กราฟอิเล็กทริกถืออยู่นะฮะ BCS ถืออยู่นะครับบีกิมก็ถืออยู่นะฮะพอเรามองขึ้นนะมาถึงตรงนี้เราเริ่มมั่นใจมากขึ้นนะครับว่า 1,730 ก็น่าจะเห็นค่ะถ้ามันไม่เห็นก็มาหลุด1617นะฮะก็สต็อปลอสค่ะแต่ก่อนหน้านั้นก็คงมีสัญญาให้รู้ว่ามันต้องขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อคืนเราเจอปัจจัยลบนะฮะจากดาวโจนส์นะครับเราก็มีตัวที่มาค้ำยันนะก็จะเป็นหุ้นที่น่าเชื่อถือนะครับค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปตท.นะครับก็มีกลุ่มสื่อสารก็มาช่วยนะครับค่ะ AOT นะครับก็พยุงไว้นะครับตอนบ่ายอาจจะขึ้นหรือไม่ขึ้นต่อก็ได้นะเพราะว่ามีข้อแม้เรื่องหัวลุ่มนะหัวลุ่มห้ามเยอะนั้นเวลาเทรดเนี่ยมันจะเทรดแค่2-3 ช่องมันจะไม่เทรดมากกว่า3ช่องเพราะว่ารุ่มมันจะเยอะนะครับจะไม่เปิดให้เก็งกำไรนะหุ้นก็จะขึ้นไปได้เรื่อยๆจนคือถ้าจะยังไงต้องให้ถึง1675ให้ได้ก่อนนะครับตรงนั้นจะปรับฐานอะไรก็ค่อยว่ากันนะครับแล้วหุ้นหลักๆเนี่ยก็ไม่ควรจะถูกขายออกมานะถ้าจะปรับฐานรอบนี้ก็จะต้องเป็นการปรับฐานของบางกลุ่มนะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่มีการสะสมหุ้นจากต่างชาติในรอบนี้นะฮะก็จะถูกขายออกมาได้นะครับแล้วก็หลังสงครามเราคงจะเห็นการผ่าน1675ขึ้นไป1730อะไรเงี้ยนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ง่ายต้องทนต้องไม่คิดเก่งกำไรไม่เก่งกำไรถือไปดูมันดูไปเดี๋ยวก็โดนเบี่ยงตกตกรถนะครับก็อย่าไปดูปัจจัยเลยมากมายนะเวลาพูดมันจะขึ้นนะครับมันก็คือจะขึ้นนะครับเมื่อปี2557ตอนต้นปีตอนนั้นเราอยู่ในภาวะที่ไม่มีรัฐบาลจำได้ไหมฮะรัฐบาลลาออกนะคุณยิ่งลักษณ์ลาออกหุ้นขึ้นนะฮะหุ้นก็ขึ้นนะครับจนถึงกลางปีพฤษภา57นะฮะก็มีคสช.เข้ามาใช่ไหมฮะแต่ก่อนนั้นหุ้นขึ้นนะแล้วก็การเมืองไม่มีรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นในแม้เราจะตั้งรัฐบาลไม่ได้ประยุทธ์อยู่ต่อนะกฎหมายเขียนไว้งั้นนะครับ
รัฐบาลที่เดินอยู่ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีรัฐบาลนะก็บริหารประเทศต่อไปได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลว่าตั้งรัฐบาลตั้งไม่ได้นะฮะไม่เกี่ยวอย่าลืมเรื่องการเมืองไปเลยนะฮะแล้วก็มาดูเรื่องหุ้นอย่างเดียวว่ามันต้องขึ้นตามทฤษฎีมันต้องขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องการเมืองมันไม่เกี่ยวของถ้าเราจะตกรถก็มีเรื่องเดียวเราไปกังวลเรื่องจัดตั้งรัฐบาลนะผมคิดว่าไม่เกี่ยวนะมันจะขึ้นถ้ามันจะลงมันก็ลงเพราะเหตุต่างประเทศคือราคาน้ำมันมันลงแรงๆนะอันนี้เอาไม่อยู่นะครับนะครับก็เราก็เกาะรถของเราต่อไปในทางที่คดีก็บอกว่าแม้ราคาน้ำมันจะลงหุ้นดิฟเฟนซีฟคือลงไปบ้านลงบ้านยังขึ้นอยู่นะครับก็ยังถือต่อไปนะครับคือถ้าไม่มั่นใจมันก็ไม่กล้าถือนะเพราะว่าอาจจะถูกเวียงสมมติวันนี้อยู่ดีๆลบไป5จุดตกใจขายมันก็ตกรถไปเรื่อยๆนะนะครับเราเห็นกราฟิกติดขึ้นไป99 75เวียงลงมานะฮะ96ตกใจขายไปตอนนี้ซื้อกลับ99มันยังไม่จบมันยังขึ้นต่อได้อีกกราฟยังไม่จบกราฟอิเล็กทริกไม่จบอ่ะ EA ก็ยังไม่จบ CKP ก็เพิ่งเริ่มขึ้นนะฮะอย่างกลุ่มโรงกลั่นนะครับก็เริ่มมีสีสันเข้ามาทีละตัว2ตัวแต่เราเลือกท็อปนะค่ะนะครับตัวเล็กๆลงไม่ได้เลือกซึ่งก็เราก็เลือกแค่นี้เราก็พอแล้วนะแล้วเราก็ซื้อครบทุกตัวนะแล้วเราก็ถือไปนะเราก็กล่าวว่าพอร์ตเรากำไรได้สัก 10% 15% นะถ้าได้20ก็โอเคอะไรเงี้ยนะถ้าไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรเพราะตลาดมันยากนะทีนี้เราได้สัก 20% เราก็พอใจนะการซื้อหุ้นพวกนี้แล้วก็ถือไปนะค่ะถ้าเก็งกำไรก็ต้องไปดูพวกบล็อกเทรดนะฮะบล็อกเทรดก็ดูเวลามันวิ่งหุ้นน้ำมันเนี่ยมันวิ่งมันจะกำไรเยอะนะค่ะค่ะสมมติถ้ามันวิ่งจากตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะมีเวลาวิ่งของมันช่วงปลายเดือนเนี่ย22 เมษาไปแล้วเนี่ยอาจจะเห็นท็อปปิ้งปุ๊บวันหนึ่งสมมติว่าคุณแทงถูกตั้งวันเดียวมันขึ้น 5% เนี่ยคุณเล่นวันเดียวพอเลยนะฮะเป็นบล็อกเทรดนะก็ดูผ่าน72แบบแรงๆอย่างเงี้ยวันนั้นอาจจะขึ้นไป74หรือว่าเล่นแค่ช็อตเดียวพอนึกออกไหมฮะจบเลยได้กำไรไปเลยอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องเป็นต้องเทรดเป็นนะส่วนคนที่เล่นเทรดเขาไม่เป็นนะครับก็ถือหุ้นลงไฟฟ้าไปนะครับไม่มีใครมาบล็อกมาเลยให้คุณเสียหายหรอกนะครับกราฟลิสติกรู้สึกจะไม่มีบล็อกเทรดนะตัวกราฟใช่ไหมคะไม่มีนะยังไม่เข้ายังไม่มามีแต่ตัว DW นะคะตัว DW the box ยังไม่มีมีก็หาหุ้นมายืมหุ้นมาช็อตไม่มีหุ้นให้ยืมหรอกค่ะค่ะนะครับถ้าลองกันได้อะนะแต่ถ้าจะลืมมาช็อตไม่มีหุ้นให้ยืมเนี่ยค่ะครับผมยังมองหุ้นขึ้นอยู่นะครับถามพวกนี้ผมถึงแม้พวกนี้ลบติดอยู่ผมก็ยังมองขึ้นคือมันต้องมองขึ้นมันต้องอดทนนะครับเราถึงจะได้นะก็เชื่อว่าได้นะเชื่อว่าดูเมื่อเช้าก็มีเดินมีแรงขายนะคุณพ่อแหละค่ะดึงขึ้นมาแล้วก็มีแรงขายออกมานะแต่ตอนนี้ก็นิ่งไปละคนขายก็หยุดละนะขายหยุดแล้วก็ไม่ต้องไปไปทำอะไรมันมากอย่าไปทำอะไรมันเยอะยืนไม่เงี้ยอย่าไปเทรดวอลุ่มมันก็จะ40,000 ล้านเองถ้าไปเทรดสู้ปั๊บเนี่ยวอลุ่มจะ50,000นะมันจะผิดกฎของการเซเวก่อนผ่าน 1,675 ค่ะแล้วมันจะขึ้นต่อไปไม่ได้นะฮะแล้วมันจะลงนะฮะต้องวอลุ่มบางๆแต่ถ้าตอนนี้มันยังอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ก็คือว่าอย่าไปเทรดมันถ้าจะเทรดก็สัก 3:45 มั้ยนะฮะค่ะบวก5จุดค่อยดันตอนท้ายมั้ยอะไรเงี้ยนะครับหรือบวก10จุดเพื่อวันนึงเราเทรดถึงวันศุกร์มั้ยคุณน้องถึงวันศุกร์ค่ะถึงไม่หยุดนะวันศุกร์ก็ปิดไปเลย1675นะไม่หยุดมันไม่ต้องปิดก็ได้เลยขอให้เคลียร์เกิน675น่ะพอละนะฮะขึ้นไปเคลียร์680แล้วลงมาปิด670ก็ได้อันนี้ก็ถือว่าทำแพทเทิร์นของ Inverted Shoulder ครบถ้วนค่ะค่ะแล้วจะลงก็ลงไปก่อนหลังสงกรานต์จะลงก็ลงไปยังไงก็ขึ้นละครับก็คาดหวัง1,730ตามสถิติเทคนิคนะค่ะก็ว่าตามนั้นต้องมั่นใจนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้ซื้อมาเลยทำไมค่ะค่ะอันนี้ก็จะมีปัญหาก็ซื้อน้อยลงซื้อน้อยลงเนาะซื้อน้อยลงนะครับก็ซื้อน้อยลงอ่ะคือจะมาซื้อ EA ในขณะที่มันยังไม่เบรกค่ะ51 บาท 51.25 น่าจะถอยลงไป49แล้วก็มันก็ยังไม่ไปนะฮะ
ก็ได้นะฮะแต่ถ้ามันเบรกแล้วคุณจะเล่นมันก็ไป60รอเบรกไหมไปเล่นรอเบรกก็ได้แต่หุ้นรอบนี้เล่นเบรกแล้วความเสี่ยงสูงมากเนี่ยค่ะค่ะเบรกแล้วอาจจะย้อนกลับเนี่ยอ๋อถอยลงมามีสิทธิ์เบรกบ้างห้ามชนห้ามจับแล้วถอยกลับมา50แล้วก็ตกใจไม่ได้อะไรอ่ะค่ะแต่ถ้าเราซื้อก่อนเบรกน่าจะเป็นน่าจะใช่มากกว่านะประทับรับ 48.25 เป็นไงมันน่าจะใช่มากกว่าเบรกมีโอกาสย้อนถ้าวอลุ่มไม่ได้เข้ามาจริงจังนะวันนี้ดูฝรั่งวันเมื่อวานฝรั่งมาตามที่ผมบอกแล้วนะค่ะแต่วันนี้มาอีกวันหนึ่งนะครับก็น่าจะนะวันนี้ผมคิดว่าเมื่อวานมีบล็อกเทรดมาค่ะแล้วเมื่อเช้าจะมีบล็อกเทรดปิดบล็อกเทรดไปนะประเดี๋ยวบล็อกเทรดก็มาซื้อใหม่อีกนะก็จะเป็นระลอกบล็อกเทรดจะไม่มั่นใจหรอกนะเพราะว่าตลาดมันยังไม่ได้มีถ้าเบรก 1,670 ผมว่าบล็อกเทรดเข้าแรงนะใครจะเล่นนะผมคิดว่ารอ1,670รอเบรก1,175เนี่ยไม่ใช่รอบนี้นะค่ะค่ะรอบอีกรอบหนึ่งไงต้องให้ยอดแล้วอีกรอบหนึ่งไงผมว่าคุณอัดได้เต็มที่เลยอ่ะขึ้นไป 1,730 อาจจะเป็นช่วงจังหวะเดียวของเดือนพฤษภาที่คุณเล่นบล็อกเทรดนะค่ะๆที่เคยขาดซื้อมาได้คืนหมดเลยอือรอเบรกถ้ารอจังหวะบล็อกเทรดมันเล่นจังหวะเบรกนะแต่ซื้อหุ้นมันต้องเล่นก่อนเบรกนะค่ะนะครับคือบล็อกเทรดจะเป็นคนรับคนที่เล่นบล็อกเทรดจะมี mindset น่ะไม่เหมือนกับคนที่ลงทุนนะค่ะมันจะต้องมี mindset แบบเป็นนักการพนันเลยใจถึงนะฮะแต่ได้ก้าเสียมันจะคนละแบบเลยถ้าเราคนทำไมเขาเรียกการได้ก้าเสียพี่แม่การได้ก้าเสียแต่ชาติยานก็เขาเรียกนักการพนันแหละได้ก้าเสียนะฮะเวลาใช่เอาเลยอย่างเงี้ยตัดสินใจเร็วเสียจัดเลยอะไรเงี้ยเสียก็ต้องสต๊อปล็อตเลยนะฮะกลับไปเลียแผลเดี๋ยวมาเอาใหม่อะไรเงี้ยยังเป็นอย่างเงี้ยนะฮะค่ะโอเคผมมองขึ้นอยู่บางทีแฝงผมก็มองว่าแล้ววันนี้ผมให้มี096นะฮะ09แล้วก็สต็อปล็อตมันอยู่ที่087ให้ไว้ลึกหน่อยนะฮะเพราะว่าสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่ดีอ่ะนะเพราะว่ามันใกล้มากแล้ว 106.3 เนี่ยนะมันก็ใกล้มากอีก6จุดถ้ามันเห็น107ปั๊บมันก็ชี้ไปที่1130เนี่ยค่ะใช่มั้ยเพราะฟิวเจอร์มันจะบอกก่อนค่ะฟิวเจอร์มันจะติดก่อนเซตมันจะบอกก่อนนะครับถ้าฟิวเจอร์มันขึ้นไปถึงได้ก่อนนะครับอันนั้นแหละมันก็จะเป็นสัญญาณว่าเดี๋ยวสุดท้ายตัวหุ้นเนี่ยมันจะวิ่งตามไปค่ะนะครับอันนี้เราให้น้ำหนักของการที่จะขึ้นไปข้างบนเนี่ยมากกว่า50ค่ะมากกว่า 50% ทำไมอาจารย์ไม่ให้ร้อยนึงล่ะค่ะตลาดแบบนี้เงินแบบนี้นะผมพูดตรงๆนะพอสมควรแก่เหตุเถอะนะฮะอย่าไปมั่นใจอะไรมากมายนะฮะแต่ในความไม่มั่นใจไม่ใช่กลัวนะก็คือดูสต็อปล็อตของเราไว้พอละนะครับทองคำก็ยังไม่ไปไหนหรอกนะการเบรกเทรนอยู่ที่1314นะจำตัวเลขไว้ดีๆนะคือตอนมันเบรกแล้วอย่างเรื่องงานนะฮะตอนนี้ทำบัตทอมน่าจะเห็นไปแล้วนะครับแถว1279 1278 1282คือแถวนั้นแหละเทไป3ครั้งแล้วนะก็น่าจะถ้าเบรกบนนะครับเบรกบนลักษณะ1314แบบเนี้ยสําเร็จก็จะไปได้แค่1350ก่อนค่ะแล้วย่อแล้วการผ่าน1350ครั้งต่อไปอันนั้นจะไปแรงค่ะตามไปทีละสเต็ปนะครับผมคิดว่าการต่ำกว่า1,300ก็เป็นหลอกนะค่ะแล้วก็ยังเทรดได้อยู่ในรอบแถวๆนี้นะไม่ถึงว่าคนที่ไม่ได้เล่นยาวนะค่ะก็เทรดน่าจะเทรดได้อยู่นะครับทองคำถือข้ามสงกรานต์ไปเลยใช่ไหมคะทองคำคนที่มีบริเวณ1,270ผมว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์อะไรค่ะค่ะที่จะทำให้ทองคำมันลงนะเพราะว่าตอนนี้ค่าเงินดอลลาร์มันอยู่ข้างบนนะค่ะค่ะข้างบนดอลลาร์มันอยู่997.5นะครับเพราะนั้นมันไม่มีทางที่อยู่ดีข้างเงินดอลลาร์จะแข็งกู้ขึ้นไป100อะไรเงี้ยนะค่ะมันน่าจะลงมา96มากกว่าไอ้ดันให้ทองขึ้นมากกว่าไงอันนี้ไม่ถึงว่าเราไม่ได้ไปดูเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นมาปีนึงที่เดือนสงกรานต์เสร็จแล้วพอเปิดสงกรานต์มันแล้วถูกฟอร์สเซลอ่ะถูกไหมผมว่าเหตุการณ์นั้นมันจะไม่เกิดเพราะดอลลาร์มันอยู่ข้างบนค่ะนะครับแต่ปีนั้นน่ะดอลลาร์มันอยู่ข้างล่างเราต้องดูความเสี่ยงเรื่องพวกนี้นะครับทุกปัจจัยที่มันจะมากระทบกับ derivative เนี่ยคือ derivative มันไม่ได้อะไรที่ถ้าเราไม่ได้ถือต้นทุนต่ำจริงๆอ่ะมันสามารถฆ่าเราได้ในวันเดียวนะ
แล้วเราก็ปิดสงครามอยู่เราทำอะไรไม่ได้เนี่ยนี่มันมีโอกาสนะจริงๆเราก็ไม่ค่อยแนะนำให้ถือได้รู้ว่าถือข้ามนะค่ะค่ะข้ามหยุดยาวที่แล้วไปเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างประเทศนะค่ะอันนี้ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครลองทองคำมายาวๆถือทองคำแท่งผมว่าชิวๆนะค่ะหรือใครถือต้นทุนตั้งแถว1280อะไรนี้ก็ถือข้ามไปเถอะนะพอเรามองขึ้นนะอย่ากลัวว่าวันหยุดอะไรมากมายนะนะแล้วเราก็ดูปัจจัยแวดล้อมให้ดีๆคือยังไงคือว่าเราสต็อปล็อตอะไรไม่ได้เลยไงค่ะนะครับผมถือนะว่าเพราะว่าผมซื้อกลับวันที่1290แต่ที่ผมปิดไปแล้วผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันนะเพราะยังถืออยู่นะถือมาจาก 1,200 พร้อมคุณม่อนแล้วเทค1346แล้วก็ผมซื้อกลับ1290ผมก็ถืออยู่เฉยๆนะมันก็วิ่งผ่านหน้าผมไปทั้ง7รอบแล้วมั้งซึ่งผมก็กะถือไปถึง 1,500-1,700 อะไรของผมนะทันทีว่าจะเทคก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ลงกลับมาซื้อใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราเล่นเป็นรอบแล้วเราก็ไม่สนใจอะไรมากมายนะดูแล้วเครียดดูทุกวันแล้วมันเครียดอย่าไปดูมันเยอะดูความเสี่ยงพอป้องกันไม่ให้ถูกความเสี่ยงพอนะวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรรอสบายสบายใครที่ไปเที่ยวก็ไปเที่ยวสบายใจใช่ไหมฮะกลับมามันอยู่งี้ถ้าคุณถือหุ้นอ่ะผมว่านะเป็นการฝึกนะครับฝึกว่าเอาละถ้าเราไม่คิดถึงหุ้นเลยในช่วงที่เราไปเที่ยวสงกรานต์เนี่ยนะอันนี้เราก็สอบผ่านด้วยการลงทุนนะฮะแต่ถ้าเรายังคิดถึงมันอยู่เนี่ยเรายังเป็นนักเก็งกำไรอยู่เพราะฉะนั้นในช่วงสงกรานต์เนี่ยซึ่งในความเห็นผมว่าหลังสงกรานต์หุ้นจะขึ้นแรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่คิดถึงมันเลยแล้วเราก็ถือหุ้นแต่ไม่ใช่ว่าซื้อหุ้นอะไรก็ได้นะมันต้องซื้อหุ้นแบบที่เราแนะนำนะค่ะนะครับคุณลงไฟฟ้าเนี่ยอาจจะคุณก็ถือมันข้ามไปแต่น้ำมันเนี่ยมันก็อย่างท็อปมันก็ไม่ได้ขึ้นสูงอะไรแล้วก็เห็นมัน6768มันก็ไม่หลายรอบแล้วเนี่ยเราก็ถืออยู่70แล้วเงี้ยพี่เสียหายอะไรใช่ไหมค่ะค่ะราคาน้ำมันก็ไม่ใช่อยู่พดพลาดจะลงอะไร20เหรียญนะมันก็น่าถือได้นะผมว่ามันไม่มันน่าจะแบบเป็นการฝึกว่าเราไม่สนใจขึ้นนะสบายใจนั่งทุนเนาะแบบไปเที่ยวให้สบายใจ ดีกว่านะครับ เพราะว่าเราต้องเชื่อในวิเคราะห์ของเราอะแล้วเราถือซื้อหุ้นเนี่ยแล้วก็ถ้ามันสุดท้ายเราก็รับใช่ไหมครับค่ะแค่นั้นเองแต่สิ่งที่เราได้คือนะเราไม่กังวลเรื่องหุ้นเลยเราเริ่มเป็นนักลงทุนแล้วถ้าเราเป็นนักลงทุนเมื่อไหร่อ่ะเราก็จะประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นนะเยี่ยมเลยอ่ะไปเรื่อยๆนะนักทุนได้ครับพี่ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับพี่นิพนธ์ก็แนะนำถือหุ้นในส่วนโรงไฟฟ้าที่ได้แนะนำไว้นะคะนักทุนกราฟถือต่อได้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บีกรีมสอพอท็อปซื้อได้อยู่ EA CKP เป็นต้นนะฮะก็ค่อยชั่วหน่อยเนาะตลาดช่วงสงกรานต์ปีใหม่บ้านเราก็น่าจะได้อะไรดีๆสำหรับเพื่อนๆนักลงทุนไทยนั่นเองนะคะก็ได้สิ่งดีๆนะเรายังมีสิ่งดีๆอีกมากมายเลยนะนักทุนเก็บและหยิบในสิ่งที่ดีๆเก็บไว้กับตัวเราก็จะเป็นกำลังใจให้เราได้เยอะขึ้นเรื่อยๆได้เนาะเอาล่ะสำหรับคุณผู้ฟังนักลงทุนที่ติดตามรายการนะมีเรื่องบางเรื่องเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะในช่วงเอาใจไปเลยนะคะซึ่งอัดอั้นอยากจะพูดแต่พูดไม่ทันแล้วล่ะเดี๋ยวไปตามกันในช่วงหน้านะคะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ฟังนักลงทุนใน FM 97ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ะ